แต่ทีนี้มาดูหลังเกมว่าดีกว่าในเรื่องในเกมประเด็นมากมายที่เกิดขึ้นหลังเกมเองเทนฮายจะเสียายก็คือเสียายเพราะว่าเกมนี้พอมาโมเมนตัมมันเปลี่ยนอ่ะหูแมนยูจะเอาชนะได้ด้วยสามแล้วก็การที่ในสัปดาห์หนึ่งทําแต้มหลุดมือไปตั้งกี่แต้มเจ็ดปะเจ็ดคะแนนเจ็ดคะแนนอันนี้เยอะจริงเป็นฟอร์ดสองมันเสียหายเชลซีสามใช่ไหมมันเสียหายหูเกมเชลซีอ่ะนั่นน่ะนั่งนี่นั่งอยู่ในรถแล้วก็ตามตามข่าวอยู่รถติดกันออกจากสนามเนอะวะยังเห็นหูยังเสียดายแดงเลยว่าเฮ้ย เอาเกมนั้นจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะสประตูในอะไรก็ไม่รู้ใช่นะแต่ก็แต่ก็ผิดหวังก็ผิดหวังแต่ว่าภูมิใจไหมก็ต้องภูมิใจเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบโหเกมสุดท้ายของเจนคอปที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในบ้านโอเทฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเนอะป่ะแล้วครึ่งแรกมันเห็นอยู่เลยว่ามันต่างครึ่งแรกมันสูงไม่ได้ซูงไม่ได้เ,เรียกว่าแมนยูเนี่ยลิฟท์หูทาไมถึงคลองได้ขนาดนั้นเขาใช้ว่าไม่ไม่ให้ออกอาวุธเออแล้วคือการที่การที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจบ หนึ่งแต้มในเกมนี้เทนนักเองก็แบบก็ไม่รู้ว่ามันปนเปกันไปหมดทั้งผิดหวังทั้งภูมิใจกับลูกทีมที่ทำได้ภูมิใจได้หรออ๋อผมจะผิดหวังปนภูมิใจภูมิใจภูมิใจที่ลูกทีมวิ่งแล้วกันใช่เพราะว่าเอาจริงเกมนี้มันมาจากความผิดพลาดของทั้งสองทีมถ้าหากควอนซ่าไม่พลาดแบบนั้นแมนยูก็คัมแบ็คยากใช่เพราะแมนยูรอจังหวะนั้นนะแล้วคือมันกลับมาเลยไงใช่พอควอนซ่าได้จังหวะนั้นโมเมนตัมเกมมันพี่เห็นตอนหนึ่งเท่าเสร็จว่าแล้วพอไมนูยิงสองหนึ พี่เห็นหน้าเยอะนี่ครปบปะผม <laughs> ผมมั่นใจเลยใน,ในหัวของคุณซื้อนะลิฟท์หูเงี้ยเขาจะคิดว่าพวกเองไปปลูกโอแทฟอร์ ord, ทำไม,ำไมเหมือนกับที่ไอ้กันิชาก้าไปอัดเทน์อะออแฟนอาร, <c oughs> ร์ซอนก็ <c oughs> จะมีความรู้สึกว่าพวกเองไปปลูกแอนฟิลทำไมเพราะว่ามันปลูกแบบนั้นมันมาตอนนาทีนั้นอะมันไม่สนแล้วว่าแมนยูที่หกโอแทฟอร์มันคมเลยว่าแบบ โหแล้วแบบเด็กท้องถิ่นยิงนะจังวบบอลมันกลับมาใช่ใช่ส่วนไมโน,นเองไมโนเองก็ต้องถูกเช่นชมนะเด็กคนนี้มีของจริงค่ะคือเขาก็แบบภูมิใจมากนะที่เป็นประตูแรกที่ยิงได้ในอทัฟฟอร์ดแล้วก็ในเกมสําคัญด้วยแต่แน่นอนว่าพอ,เ,อ,อเกมนี้สุดท้ายมันสุดท้ายมันจบที่เสมอกันเนี่ยก็เสียดายแต่คือสาหรับลูกยิงที่เขายิงได้เนี่ยเขาสูงกว่ามันพิเศษมากๆนะคะส่วนเดอร์เกนคลอปเองหลังเกมนะคะก็ลดความกดดันแหละก็พูดว่าเอออย่างที่ ที่บอกว่าเด็กกลุ่มนี้ก็คือคนที่ทําให้ตอนนี้ทีมีแต้มขนาดนี้ uh huh. เพราะฉะนั้นถามว่าผิดหวังไหมมันก็ผิดหวังแต่ก็ออโออนาน่าเองก็เซฟอย่างยอดเยี่ยมอย่างเครื่องหลังความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> เป็นเรื่องปกติส่วนสิ่งที่น่าสนใจที่เมื่อกี้คุยกับป๊อปก,ก่อนรายการคือสิ่งที่ครอปให้สัมภาษณ์ตอนแรกเชื่อมาว่าเพื่อนเราที่เป็นฟแฟนปืนอ่ะแบบเฮ้ยถามจริงครอปพูดงนี้จริงหรอคือ <c oughs> ครอปเออแล้วพูดจริงจริงคุณผู้ชมพูดว่า เขาถามว่าเนี่ยนักข่าวถามว่าเกมแมนยูเจออาร์เซนอลเนี่ยครอปจะเชียร์แมนยูใช่หรือเปล่า,าแล้วเขาก็พูดประมาณว่าครจะเป็นแบบนั้นแต่เอาจริงนะว่าเขาก็พูดตามตรงว่าถ้าเกิดแมนยูเนเตด,ดเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้ผมมั่นใจว่าอาร์เซนอลชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมขอโทษด้วยที่ต้องพูดแบบนี้แต่ความจริงคือเราสมควรชนะแมนเชสเตอร์ยูเตด,ดทั้งสองนะัดแต่เราไม่ทําไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมปกติอ่ะโทษทีนะขอขัดหน่อย นัดนี้ยังคิดจะชนะนะไม่แพ้กระบุญแล้วพ่อแม่ไหมไม่แต่ประเด็นที่พูดอย่างนี้นมันเป็นเรื่องจิตวิทยานะ,ะ,ะเขาฉลาดเขาทิ้งไพ่เขาทิ้งไพ่นะก่อน,นะอนรีไทยเพราะอันหนึ่งอีกไม่กี่นัดเองถูกไหมโค้งสุดท้ายละฉันกลับไปเลี้ยงหลานละสองการพูดอย่างนี้สร้างแรงขึ้นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำถามคือถ้าบอกว่าอ๋อใช่ครับผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เป็นประเด็นอีกว่าเฮ้ย ครับถึงขั้นต้องเชียร์แมนยูในเกมท<ต>ี่เจออาร์เซนอลเพื่อตัดแต้มเป๊ปบอกเชียร์นะใช่เป <c oughs> ๊ปแ,แต่การพูดแบบนี้มันสร้างความฮึดถูกไหมฟังแมนยูเห็นข่าวนี้ต้องแบบโอโ้โหฉลาพูดฉลาพูดอ่ะแล้วถ้าเกิดแมนยูชนะอาร์เซนอลน่ะเป็นประโยชน์อะค่ะเดี๋ยวก่อนนะแมนยูเจออาร์เซนอลเล่นที่ไหนก่อนนัดรอซ้ายไปเยือนนี่มันคือตัดตัดเหมือนไปโอ้โหต้องไปเชียร์หมายถึงเล่นในอเลอร์ฟอร์ดเหรอโอ้อเลอร์ฟอร์ดโอเคถ้าเอเมเรตเนี่ย ต่อให้สิบคอปพูดผมก็สู้ว่าจะนอนไม่ได้ผมพูดเลยนาทีนี้นะนะทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าโอ้พูดแบบนี้นะก็ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็อย่างที่พี่นิหนาบอกครับคุณผู้ชมคือเวลาพวกเนี้ยเราต้องอ่านความคิดเขาให้ออกครับเยอะขึ้นคอปถ้าหากเขาเพิ่งคุมทีมห้าปีเขาไม่พูดแบบนี้หรอกไม่มีทางไม่มีหลุดไม่มีทางหลุดถ้าไม่ใช่โค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะ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 ไม่ออกมาตอนนี้คืออย่างวันนั้นนักข่าวถาม ไม่ฉลาดก็เดินออกไปเลยเดินออกไปเลยช่วงนี้บอกเลยอย่างเทได้เททิ้งท้ายใครจะกล้าเป็นนักข่าวตอนนี้นะทิ้งท้ายถามอะไรต้องถามให้ดีซีโอกำลังจะวางมืออ่อยทุกอย่างเลยถามอะไรต้องถามให้ดีนะก็โอ้โนี้ประเด็นแดงเดือดมันเป็นขนาดเป็นเกม2 2ที่มันมีประเด็นต่อเนื่องหมายเยอะไงเฮ้ยแต่สนุกนะสนุกเนเกมที่มันมันมากเลยใช่สนุกสนุกผมในมุมผมนะสนุกกว่า FA43 เยอะมาก ในมุมผมนะคนละมุมสี่สามมันได้สี่สามอ่ะมันแลกกันอะมันมั่วเออเออมันแลกกันพลาแต่ละลูกที่มันจะได้กันอ่ะมันแลกกันพลาแต่ว่าเกมนี้มันสู้กันแบบอันนี้มีกลินเออสู้มีแท็กติกเออมันมากมาดูโปรแกรมนุ่นแชมป์ที่เมรกเจนนะสุดท้ายกันค่ะตอนนี้นะอาร์เซนอลเป็นจ่าที่จ่าที่จ่าเปลี่ยนเขาแบบบอกแล้วเขามาเงียบๆเขามาเงียบๆแต่เขามาดูโปรแกรมโอ้โหใครหนักสุดมาใครหนักสุด เล่นในบ้านเจอกับวิลล่าไปเยือนบุ๊คเชลซีสเปอร์โอ้คนหนักเหมือนกันนะก็อาร์เซนอลก็เนี่ยเยือนสเปอร์กับเยือนแมนยูที่ยอะหนักลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลมีเกมสเปอร์ก็แคสเซอร์สเปอร์อ๋อเยือนวิลล่าวิลล่าเยือนนาทีนั้นวิลล่าถ้าหักตอนนี้เจอสเปอร์แซงแล้วไงแต่คุณผู้ชมคะด้วยความสัตย์จริงนะคะที่ฉันไปดูเกมเจอเชฟยูอะค่ะเกมที่คิดว่าเข้าไปดูจะนั่งรีแลกซ์สบายๆกะดิกขาดูเนอะบอกว่ะโอ้โห เครียดมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าในมุมผงถ้าผมไม่แฟนแมนยูที่ผมไม่เกี่ยวข้องนะผมว่าซิตี้โปรแกรมเบาสุดนะในดูซิตี้สาวดูดิคุณดูลูตันโดนเก็บแน่ใบต้านล่าสุดเจอซะตอนยังหมูเลยฟอเร็กก็จบเป๊ปกดจริงเราก็ว่าเราว่ามีแค่เยอเซเปอร์อะเราว่าซตตี้เบาสุดจริงก็เนาะมีแมตช์เดียวอะแต่เกมสุดท้ายเอาเล่นสุดท้ายเล่นเล่นผู้นี้ไม่มีปัญหากับกาเดล่าหรอกเนี่ยซิตี้มีโอกาสหลุดแค่นัดเดียวนะ ก็คือเยือนซัปเปอร์เพราะว่าเขาเจอท็อปซิกเขาได้คะแนนน้อยมี <ừ> um, แค่ตบแมนอยู่แต่ถามว่านอนหนักสุดไหมใช่ถ้าเกิดเรียงนะเรียงก็เรียงตามความหนักคือเรามองว่าอาร์เซนอลลิเวอร์พูลซิตี้เนี่ยแหละเรียงตามนี้แหละใช่เห็นด้วย